แฟนเพลงจะอาสยามใจหายไม่ต่อสัญญา RSIAM ขอเป็นศิลปินอิสระจะอาสยามประกาศเป็นศิลปินอิสระไม่ต่อสัญญาต้นสังกัดเดิม RSIAM หลังร่วมงานกันมา8ปีอยากทำแนวเพลงที่เป็นตัวเองจริงๆถือเป็นนักร้องสุดฮอตอีกคนหนึ่งสำหรับนักร้องสาวสุดเซ็กซี่นงพนีมหาดไทยหรือจะอาสยามเจ้าของเพลงดังมากมายอาทิบีออกยิ่งถูกทิ้งยิ่งต้องสวยเห็นนางเงียบเงียบฟาดเรียบนะคะมีทองท่วมหัวไม่มีผัวก็ได้ไม่แรดอยู่ยากซึ่งหลายเพลงก็มียอดวิวทะลุ100ล้านวิวเลยทีเดียวแต่ล่าสุดสาวจะอาสยามทำเอาแฟนเพลงใจหายไปเหมือนกันหลังจากที่เจ้าตัวออกมาโพสต์ข้อความลงอินสตาแกรมส่วนตัวใจความว่าแบบจะหมดปีแล้วแหววแอบใจหายเหมือนกันนะอีกแค่3เดือนก็จะหมดสัญญากับบ้านหลังใหญ่หลังนี้แล้วระยะเวลา8ปีมันมีเรื่องราวมากมายถึงจะไม่ค่อยได้เข้าบริษัทแต่เราก็มีความผูกพันความตั้งใจที่อยากจะทำที่สุดในตอนนี้คือเข้าไปกราบขอบพระคุณเฮียและซอผู้มีพระคุณและผู้ที่ทำให้ชีวิตจะดีขึ้นตั้งแต่อยู่มาเจอเฮียไม่เกิน5ครั้งบ้านหลังนี้สอนอะไรเราหลายๆอย่างสอนให้เราเข้มแข็งสอนให้เรารู้จักโตสอนให้เราอยู่ในสังคมแบบที่ไม่จำเป็นต้องตรงมากบ้านหลังนี้มีทั้งเรื่องดีและไม่ดีก็เหมือนเรานี่แหละที่มีทั้งดีและไม่ดีไม่ว่าวันข้างหน้าจะไม่ได้ใช้ชื่อจะอาสยามแล้วแต่ความเป็นอีจ๊ะก็ยังคงเป็นอีจ๊ะยังคันหูยังสตรอเบอร์แหลยังเห็นนางยังมีทองและยังไม่เลิกร้องเพลงแต่อาจจะออกแนวเพลงที่เป็นแนวเรามากขึ้นบ้าบ้าบอบอแบบตัวเราสุดท้ายนี้จากบ้านหลังนี้ด้วยความเคารพรักเฮียและซอถึงจะไม่ได้อยู่ในบ้านหลังนี้แล้วแต่ก็ยังเป็นลูกสาวเฮียและชอคนเดิมคือดื้อเหมือนเดิมถึงอาจจะดูแข็งไปบ้างแต่จิตสำนึกก็รักและบุญคุณกับบ้านหลังนี้เป็นอย่างมากวันข้างหน้าถ้ามีงานที่สามารถช่วยบ้านหลังนี้ได้ก็พร้อมและยินดีเสมอกับบ้านหลังนี้ปลอที่ไม่ต่อสัญญาไม่ได้ไปเซ็นกับที่อื่นนะคะแต่อยากทำแนวเพลงที่เป็นตัวเองจริงๆและอยากออกตัวทำธุรกิจแบบเป็นตัวโดยที่ไม่ต้องให้ต้นสังกัดลำบากใจอีกต่อไปทุกอย่างจัดกันด้วยดีรักนะคะ RSIAM อีกทั้งยังให้แคปชั่นเพิ่มเติมไว้ว่า8ปีที่รักขอบคุณทุกเรื่องราวในบ้านหลังนี้โดยมีแฟนๆเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นมากมายเช่นใจหายเยมากนะแม่อ่านแล้วหนูจะร้องให้จะอาสยามจะต้องเป็นนัมเบอร์วันเท่านั้นใจหายอยู่นะแม่รอฟังเพลงใหม่มาหลายเดือนจะได้ฟังเพลงใหม่แม่จะอีกเมื่อไรนะเนี่ยคนมีความสามารถมีฝีมือขยันอยู่ที่ไหนก็รอดใจหายเหมือนกันนะน้องเนอขอให้มีความสุขและประสบความสำเร็จในทุกทางที่เลือกนะคะรักรักครับถึงแม้จะไม่ได้อยู่แล้วแต่ความทรงจำดีๆเรื่องราวดีๆยังคงอยู่ไม่เป็นไรครับพี่ชีวิตต้องดำเนินต่อไปจงจดจำความรักและความทรงจำดีๆตลอด8ปีที่ผ่านมาพี่จะเก่งอยู่แล้วครับอยู่ที่ไหนไหนไกด์มีแต่คนที่รักแน่นอนครับสู้สู้ครับพี่และอื่นๆ ขนมจีนเฉลยเพศลูกคนแรกแล้วให้แฟนๆช่วยตั้งชื่อลูกขึ้นต้นตัวเคเพิ่งจะประกาศข่าวดีว่ากำลังท้องไปไม่นานสำหรับว่าที่คุณแม่อย่างขนมจีนกุลมาศที่ตอนนี้ตั้งท้องได้3เดือนกว่าแล้วซึ่งก่อนหน้านี้เธอก็ให้ดูว่าลูกในท้องนั้นดั้งโด่งได้คุณพ่ออย่างเคนขันเพชรมาเป๊ะเรียกว่าทำเอาคุณแม่สบายใจเพราะบอกว่าไม่ต้องพาไปเกาหลีแล้วและล่าสุดขนมจีนก็ยังได้ออกมาเฉลยเพศลูกด้วยว่าได้ลูกคนแรกเป็นเพศอะไรในคลิปคือว่าที่คุณแม่สนุกมากที่ได้เจาะลูกโป่งพร้อมกับเสียงเฮจากคนที่อยู่รอบๆซึ่งเจาะลูกโป่งออกมาก็เป็นลูกโป่งสีฟ้า
ึ่งแปลว่าขนมจีนได้ลูกชายและขนมจีนยังให้แฟนๆช่วยกันตั้งชื่อลูกด้วยพ่อแม่มีชื่อขึ้นต้นด้วยตัวเคทั้งคู่ก็เลยอยากให้ลูกมีชื่อขึ้นต้นด้วยตัวเคเหมือนกันบูมเจนเดอร์รีเวลอิตเอสเอเบบี้บอยแอดเคนซาราซะเฉลยค่ะลูกแรกของเราเป็นผู้ชายค่ะพ่อออกนอกเฟรมมากเห็นใจพ่อหน่อยพ่อเสียวลูกโป่งค่ะช่วยกันตั้งชื่อลูกชายเรากันหน่อยนะคะพ่อแม่ชื่อจริงชื่อเล่นเคหมดเลยชื่อเบบีเลยตั้งใจว่าอยากให้ขึ้นต้นด้วยตัวเคค่ะแซ่บถึงเครื่องฉายาดาราประจำปี2563โดยสมาคมนักข่าวบันเทิงเป็นประจำทุกปีที่สมาคมนักข่าวบันเทิงนำโดยรักษาการนายกสมาคมนายสุเทพคล่องใจพร้อมด้วยกรรมการสมาคมได้เชิญชวนผู้สื่อข่าวจากหลากหลายสำนักข่าวทั้งหนังสือพิมพ์โทรทัศน์วิทยุเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ส่งฉายาดารามาร่วมโหวตให้กับศิลปินดารานักแสดงในวงการบันเทิงโดยในปีนี้กรรมการสมาคมมีมติให้มีการประกาศ10ฉายาดาราปี2563ซึ่งจะมีซุปตาคนไหนที่เป็นข่าว Talk of the Town ในรอบปีที่ผ่านมาบ้างเอาเป็นว่าเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่า 1. แต้วณัฐพรฉายานาคีลอกคราบจากกรณีเลิกรากับแฟนหนุ่มต้นอาจที่คบกันมานานและภาพลักษณ์ที่เป็นสาวหวานเรียบร้อยแต่พอประเดิมเปิดความสัมพันธ์ใหม่กับไฮไซหนุ่มนายประไนพรประภาก็เปลี่ยนเป็นสาวแซ่บสุดเซ็กซี่ไปทันทีสองเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นฉายาเฉาทั้งอำเภอเพราะเธอคนเดียวกลายเป็นเรื่องเฉาทั้งอำเภอเพราะเธอคนเดียวเมื่อนักร้องสาวเจนนี่หัวเรือใหญ่แห่งค่ายเพลงได้หมดท่าสดชื่นกับมหากาพย์ประเด็นอื้อเฉากรณีไม่จ่ายค่าตัวก้าวเกริกพลจนกลายเป็นคดีดังที่คนให้ความสนใจและตกเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างดุเดือดจนทัวร์ลงถูกเทคิวระนาว3เบลล่าราณีฉายาอีเรียมกู้ชาติตั้งแต่ไทยเจอเหตุการณ์โควิด-19 ทำให้ธุรกิจในประเทศซบเซาโดยเฉพาะวงการหนังไทยล่าสุดหลังพ้นวิกฤตโควิด-19 โรงภาพยนตร์เปิดให้บริการอีกครั้งซึ่งหนังไทยที่ประสบความสำเร็จหลังพิษโควิด-19 ระบาดก็ภาพยนตร์เรื่องคืออีเรียมซิ่งนำแสดงโดยเบลล่าราณีพลิกลุกซิ่งกวาดรายได้กว่า200ล้านเรียกได้ว่าเป็นอีเรียมกู้ชาติที่ทำให้หนังไทยกลับมาคึกคักอีกครั้ง4ซาร่าคาซิงกินี่ฉายาแม่ไม้สายโป๊ชาวเน็ตจับโป๊ซาร่าโพสต์เองไม่เคยจ้างพี่เลี้ยงแต่กลับเบิกเงินค่าพี่เลี้ยงจากไม้พิรัตปีละ 300,000 ซึ่งหลังจากที่ไม้พิรัตได้ออกมาแถลงเปิดใจต่อสื่อมวลชนโดยบางช่วงบางตอนระบุว่ายืนยันว่าไม่ได้จะมาพรากลูกไปจากแม่ไม่อยากให้ใช้คำนี้ตนกลัวลูกชายโตมาแล้วจะเข้าใจว่าพ่อจะมาพรากเขาไปจากแม่ตนแค่ต้องการสิทธิ์ร่วมในการปกครองลูกเท่านั้นไม่อยากเป็นพ่อที่แค่จ่ายเงิน5อ้ำพัชราภาฉายาตัวแม่ทำแทนไม่ได้ถือได้ว่าเป็นนางเอกตัวแม่สุดฮอตของวงการบันเทิงที่ยังไม่มีนางเอกคนไหนมาเทียบได้หรือมาแทนได้แม้จะมีงานละครไม่เยอะแทบจะปีละเรื่องแต่ละครเรื่องล่าสุดจากศัตรูสู่หัวใจก็คว้าเรตติ้งพุ่งให้กับต้นสังกัดแถมงานอีเวนต์และงานพรีเซนเตอร์โฆษณาก็มีให้เห็นเป็นระยะด้านหัวใจก็เป็นสีชมพูกับหนุ่มไฮโซที่กำลังหวานได้ที่เรียกได้ว่ายังครองความเป็นนางเอกเบอร์หนึ่งที่ยังไม่มีใครมาทดแทนได้6แมทพีรณีฉายานางเอกมือปราบสายเกรียนแมทพีรณีลุกขึ้นมาฟ้องเกรียนคีย์บอร์ดที่เด่าทอด้วยคำหยาบคายผ่านช่องทางโซเชียลและเรียกค่าเสียหายรายละ1ล้านบาทหลังจากเจ้าตัวเปิดตัวคบพ่อไม้เนื้อหอม
สงกรานต์เตชนรงค์บรรดาแฟนคลับภรรยาเก่าของสงกรานต์และเกรียนคีย์บอร์ดแสดงความไม่พอใจในโซเชียลทั้งนี้สาวแมทได้โพสต์ข้อความเจ็บๆตอบกลับสายเกรียนว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพอจะฟ้องเข้าใจถูกขึ้นมาเลยเจ็บรัศมีแขฉายาแก้วลอยคอยที่ศาลจากกรณีเพจดังที่ออกมาเผยว่านักแสดงสายฮารัศมีแขฟ้าเกื้อล้นถูกไฮโซหนุ่มแชมป์จิรัตเพชรนันทวงศ์ปาแก้วพลาสติกใส่หน้าก่อนจะเอาขวดตีหน้าจนได้รับบาดเจ็บที่ผับแห่งหนึ่งในพัทยาหลังจากไม่พอใจที่รัศมีแขเข้าไปทักทายน้ำหวานเดอะเฟสแฟนสาวของไฮโซหนุ่มแบบสนิทสนมต่อมาไฮโซแชมป์ได้ออกมายอมรับผิดพร้อมจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้แต่รัศมีแขไม่ยอมให้ทนายฟ้องร้องเพื่อเรียกศักดิ์ศรีของตนเองคืนมา8ธัญญาธัญญาเรศฉายาเมียหลวงเนเวอร์ดายทุกครั้งที่สามีเป๊กสัญชัยตกเป็นข่าวมีความสัมพันธ์กับคนบ้านเล็กที่ดูแลคิดจะยกระดับเทียบบ้านใหญ่เธอไม่เคยยอมชนิดที่ว่ารู้บ้างใครเป็นใครทำให้บรรดาสาวสาวยกให้เป็นไอดอลในความสตรองของเมียหลวงยืนหนึ่งตลอด9หนุ่มสอนรามฉายาคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวเทเมียทิ้งหลังจากตามล้างตามเช็ดหนี้ให้ภรรยาอย่างติ๊กกนิษฐรินทร์มาหลายครั้งหลายหนเพราะฝ่ายหญิงติดการพนันปีนี้พระเอกหนุ่มสอนรามก็หมดความอดทนชะแฉและอยากกับแม่ของลูกแยกทางเป็นที่เรียบร้อยเนื่องจากทนพฤติกรรมไม่ไหวและเป็นห่วงความปลอดภัยของลูกสาวกับคุณย่าแม่ของหนุ่มหากเจ้าหนี้ยังวนเวียนที่บ้านงานนี้หนุ่มจึงกลายเป็นพ่อลูกอ่อนเลี้ยงลูกสาวเพียงลำพัง10ไบรท์วินฉายาคู่จิ้นฟินหลายล้านเป็นคู่จิ้นสายวายที่มาแรงมากๆในช่วงปีที่ผ่านมาแม้สถานการณ์โควิด-19จะมาสกัดอีเวนต์ช่วงต้นปีอยู่บ้างแต่หลังจากปลดล็อกดาวน์งานพุ่งอีเวนต์เพียบฟาดซับแพ็คคู่แบบรัวๆฟินกันไปหลายล้านบาท